อร่อยมากค่ะถึงขั้นสดน้ำกันเลยเดียวมันอร่อยมากสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจอีกแล้วนะคะนี่วันนี้จะมาแก้ตัวนะคะเดี๋ยวเจจะทำยำวาดหางจระเข้นะคะเดี๋ยวจะเอาไปต้มก่อนมีคนบอกว่าล้างน้ำเกลือล้างเมือกออกแล้วก็เอาไปต้มเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหลังจากที่ต้มแล้วล้างน้ำเกลือแล้วเอาไปยำแล้วรสชาติจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะวันนี้อาจจะยำใส่กุ้งหรือว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าในตู้เย็นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเจจะลองแค่นี้ก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นทั้งหมดที่เราจะกินกันวันนี้นะคะนี่นะก็เดี๋ยวจะเอาไปยำนะคะนี่นี่เจก็ใส่ลงไปในน้ำเกลือนะคะแล้วก็น้ำอุ่นเดี๋ยวล้างแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวเราจะมาต้มอีกทีนึงเดี๋ยวเจไม่แน่ใจว่าเมื่อมันจะออกหมดไหมเขาบอกให้ล้างน้ำเกลือสวัสดีค่ะนี่ยำของเจก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราจะกินยำเขาเรียกอะไรอ่ะวาดหางจระเข้กันนะคะนี่เจก็ตัดออกมาเป็นบางส่วนนะคะแล้วก็มายำแล้วก็ทำตามคำแนะนำของทุกคนที่บอกว่าให้เอาไปต้มก่อนแล้วก็เอาไปล้างน้ำเกลือนะคะเอาไปล้างน้ำเกลือแล้วก็เอาไปต้มนะคะเดี๋ยวนี้เจจะมาลองชิมกันว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเจบอกเลยว่าเจยังไม่ได้ชิมนะคะเจชิมเฉพาะน้ำยำเท่านั้นนะคะน้ำยำเจก็เหมือนกับเจส่วนมากเจชอบใช้น้ำยำเป็นผงของขนอนะคะเจวันนี้ก็ใส่เหมือนกับอะไรอะใส่หมูยอนะคะแล้วก็ใส่นี่หมูยอกับปูอัดนะคะนี่เดี๋ยวเราจะอุ๊ยน้ำกระเด็นเดี๋ยวเราจะไปชิมกันนะคะว่ารสชาติมันเป็นยังไงเดี๋ยวคำแรกนะกินคู่กับอย่างอื่นก่อนดีกว่าค่ะเพื่อความปลอดภัยเจใส่ผักไม่เยอะนะคะเพราะเจจะมากินผักต่างหากข้างนอกอีกนะคะเนี่ยคำแรกเดี๋ยวเจจะกินคู่กับเครื่องทั้งหมดนะคะก็มีหมูยอปูอัดแล้วก็เขาเรียกอะไรอะว่าหางจระเข้นะคะนี่นะนี่เดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะยังคิดอยู่เลยว่ามันจะขมติดปากนะคะคือจำกลิ่นตอนนั้นได้จำอะไรตอนนั้นได้นะคะโอเคเนื้อสองอร่อยค่ะอุ๊ยเดี๋ยวลองกินเปล่าๆนะคะนี่นะนี่คือว่าหางจระเข้ที่เราเอาไปต้มเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีรสชาติอะไรเลยค่ะขอบคุณมากๆนะที่บอกเจว่าต้องทำยังไงนะคืออร่อยอ่ะแล้วคือเนื้อมันเยอะมากนะกินไปเหมือนวุ้นไม่มีรสชาติอะไรเลยไม่มีกลิ่นเหมือนที่กินสดๆที่เจกินครั้งที่แล้วนะคือไม่กลิ่นไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติแบบนั้นเลยนะคะนี่นะคะก็คือทั้งหมดนี้นะคะมันก็จะยาวประมาณขนาดเนี้ยก็อยู่ที่ประมาณ1.39 เหรียญนะคะก็อยู่ประมาณสัก50 บาท60 บาทนะคะต่อ1ท่อนนะคะเจไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยจะมีขายใหญ่ๆแบบนี้ไหมนะคะอันนี้น่าจะมาจากเม็กซิโกนะคะบอกค่ะว่าอร่อยคือไม่มีรสชาติอะไรเลยอ่ะนุ่มๆ
อกเจเอาใส่จานทิ้งไว้เนี่ยไม่ช้านะหายกรอบหมดแล้วอร่อยอร่อยอร่อยค่ะแล้วก็สรรพคุณเขาดีมากๆนะคะนี่นะคะคือสรรพคุณดีมากไม่มีรสชาติอะไรเลยค่ะกินง่ายค่ะอร่อยไปลองดูนะคะใช้ได้เลยแล้วก็เหมือนกับมีประโยชน์ต่อร่างกายอะค่ะคือกินครั้งแรกแต่ติดใจค่ะคือไม่มีรสชาติอะนี่นะมันก็อร่อยนุ่มๆนะแข็งกว่าเจลลี่นิดหน่อยอร่อยที่เสียใจอะที่ทำน้อยนะตอนแรกอะเจกะจะทำทั้งหมดเลยเอาไปมาเดี๋ยวกลัวกินไม่ได้นะก็เลยทำแค่นิดเดียวนะอร่อยขอโทษค่ะอร่อยอร่อยเนี่ยไม่แน่เจ๊ก็จะไปหาเห็ดอีกครับเป็นเที่ยวสุดท้ายแล้วก่อนที่จะหนาวนะคะเพราะว่าตอนนี้ใบไม้หล่นออกจากต้นหมดเรียบร้อยแล้วนะคะคือทางบ้านเจ๊อ่ะไม่หมดไม่หมดอ่ะแต่คือจะหมดแล้วนะคะมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วอร่อยขอบคุณมากๆค่ะที่แนะนำเจอร่อยพูดได้คำเดียวเดี๋ยวก็มีคนแซวเจว่าพูดไปอยู่คำเดียวเจไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่ามันรสชาติดีอ่ะแล้วน้ำยำที่เจใช้อ่ะคือมันอร่อยอยู่แล้วเจก็มาหั่นพริกเติมน้ำมันอีกนิดเดียวนะคะคือเจใช้น้ำยำของขนอนะเดี๋ยวนี้อะไรมันก็ง่ายๆไปหมดทุกอย่างเลยนะคะแล้วเจฝากหน่อยนะคะเจฝากเนื้อฝากตัวช่องใหม่เจด้วยนะเจเปิดช่องใหม่นะคะเป็นการกินโดยเฉพาะเลยก็คือเป็น ASMR โดยเฉพาะนะคะคือการกินแล้วก็จะกินของหลายๆอย่างกินของแปลกกินขนมกินอะไรกินที่ให้มันมีเสียงนะคะคือการฟังเสียงนะคะการฟังเสียงกินการฟังเสียงเคี้ยวที่มันกรุบกรุบนะคะแล้วก็เจจะแยกจากช่องนี้เลยช่องนี้ก็จะเป็นเหมือนกับส่วนตัวเจที่ไปเที่ยวไปเที่ยวไปปีนเขาไปเก็บเห็ดทุกอย่างยังเหมือนเดิมที่ช่องนี้นะคะแล้วเจก็ทำแยกอีกช่องนึงสำหรับกินโดยเฉพาะอาจจะไม่พูดนะคะอาจจะไม่พูดนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่เน้นเสียงกิน ASMR เนี่ยคือการบำบัดนะคะคือคนที่นอนไม่หลับคนที่นอนไม่หลับหรือคนที่เหงาๆอะไรเงี้ยคือเขามาฟัง ASMR กันคือฟังเสียงเราแล้วเขาก็จะเคิมๆแล้วก็จะหลับไปคือการช่วยด้วยนะคะอันนี้เจก็มีผู้รู้บอกเจมาประมาณนี้นะคะเจก็ยังไม่ได้ศึกษาลึกซึ้งสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวเจจะเขาเรียกอะไรอ่ะจะทำออกมาให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากให้เจกินอะไรแปลกๆในอีกช่องนึงก็บอกเจได้เลยนะส่วนช่องนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะยังพาไปเที่ยวไปลบบ้านไปเก็บผลไม้ก็จะอยู่ช่องนี้นะอร่อยอ่ะพูดอร่อยละรสชาติดีนะคะผงน้ำยำก็โอเคเลยตาขนอนะ
อิ่มไปหนึ่งมื้อนะคะวันนี้ข้นใสๆนะคะน้ำมูกไหลนะคะคือแอบเผ็ดนิดๆนะเจใส่ทั้งพริกป่นแล้วก็พริกหั่นนะคะพริกสดบอกเลยว่าชุบน้ำด้วยอร่อยมากค่ะถึงขั้นซดน้ำกันเลยเดียวมันอร่อยมากคำสุดท้ายแล้วค่ะเผ็ดนะน้ำมูกไหลนะคะมันเผ็ดเอาคำสุดท้ายเลยค่ะอร่อยมากนี่นะคะว่านหางจระเข้เอาไปล้างน้ำเกลือเอาไปต้มนะคะแล้วก็ลองมายำดูอร่อยอย่างนี้เลยค่ะมันไม่มีรสชาติอะไรเลยมันได้เนื้อเหมือนเจลลี่แต่ว่าแข็งกว่าแต่ไม่แข็งเหมือนกับมะพร้าววุ้นมะพร้าวแต่ไม่นุ่มเหมือนเจลลี่นะคืออร่อยค่ะนี่นะคะนี่ยังไงวันนี้ก็เจขอตัวไปก่อนนะคะไงลองเอาไปทานทำกันดูอุ้ยยังไงลองเอาไปทำทานกันดูนะคะยังนี้เจขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากช่องใหม่เจด้วยนะคะนี่